วัสดีค่ะซีชัดปวีรายงานตัวใน Weekly C3 นะคะคุณผู้ชมคะในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำเว็บปัจจุบันนี้การทำเว็บเราก็อยากให้คนเข้ามาดูเว็บเราเยอะๆดังนั้นเราต้องคิดถึงคนทุกคนที่สามารถทำได้กับตอนที่มีชื่อว่าเว็บ Accessibility มันคืออะไรไปดูค่ะการใช้งานเว็บไซต์ด่านแรกคือต้องสื่อสารกับผู้ใช้หลายแห่งจึงเน้นความสวยงามใส่ลูกเล่นเยอะดึงดูดคนที่เข้ามาแต่ความเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่คนปกติยังมีผู้พิการที่ต้องการหาข้อมูลซึ่งผู้พิการหลายคนก็พบกับอุปสรรคในการใช้งานค่ะคนตาบอดหลายคนใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอดังนั้นคนทำเว็บก็ต้องคิดถึงพวกเขาด้วยค่ะหลายเว็บไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้กลุ่มนี้ขาดความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเว็บ accessibility ที่เป็นหัวใจของเว็บยุคใหม่หลักการก็คือออกแบบหน้าเว็บให้ง่ายๆให้ทุกคนใช้ได้เท่าเทียมกันตามมาตรฐานของ W3C ไม่ว่าจะเข้าจากอุปกรณ์อะไรก็ได้หรือเบราว์เซอร์อะไรก็เข้าได้รวมถึงแม้จะมีข้อจำกัดของร่างกายก็จะยังเข้าไปใช้ได้ค่ะก็จริงๆในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมสำหรับทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยก็คือเรื่องที่สำคัญหลักๆก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างให้เหมาะสมลำดับของเนื้อหาว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรคือส่วนที่สำคัญนอกจากนั้นก็คืออย่างเช่นที่บอกว่ามีเรื่องของผู้พิการทางสายตาอะไรที่ผู้พิการทางสายตาเข้าไม่ถึงแต่ลองนึกว่าข้อความที่เป็นรูปภาพล่ะเอ๊ะอันนี้เขาจะสามารถรู้ได้ยังไงว่ารูปภาพเนี้ยคือรูปภาพอะไรตรงนั้นก็จะต้องใส่สิ่งที่ทดแทนเข้าไปการคำนึงถึงผู้ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำเทคโนโลยีเลยค่ะวันนี้สิขอฝากด้วยนะคะกับเว็บ accessibility กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ